องชาวขอนแก่นเราร่วมขบวนปั่นจักรยานระยะทาง23กิโลเมตรนะครับไปปลูกดอกดาวเรืองที่บริเวณพุทธมณฑลอีสานนะครับในโครงการปั่นปลูกดาวเรืองเหลืองทั่วศิลาท่ามกลางอากาศที่สดใสครับขบวนปั่นจักรยานที่ชาวตำบลศิลาจังหวัดขอนแก่นชาวจังหวัดขอนแก่นในอีกหลายๆพื้นที่แล้วก็ผู้รักการปั่นจักรยานจากชมรมต่างๆนะคะนับพันคนทีเดียวนำจักรยานเข้าร่วมโครงการปั่นปลูกดอกดาวเรืองเหลืองทั่วศิลาค่ะจุดเริ่มต้นก็อยู่ที่บริเวณหน้าเทศบาลตำบลศิลามีนายยอดยิ่งจันทนพิมพ์นายกเทศมนตรีตำบลศิลาเป็นประธานปล่อยขบวนจากนั้นขบวนจักรยานปั่นไปตามถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลตำบลศิลามุ่งหน้าสู่จุดหมายปลายทางก็คือที่พุทธมณฑลอีสานขอนแก่นไปปลูกดอกดาวเรืองจำนวนกว่า 1,000 ต้นให้พื้นที่พุทธมณฑลอีสานแห่งนี้มีดอกดาวเรืองเหลืองอล่ามไปทั่วในช่วงงานวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพค่ะสำหรับกิจกรรมปั่นปลูกดาวเรืองเหลืองทั่วศิลาเทศบาลตำบลศิลาครับจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้พระสงฆ์นิกรชาวขอนแก่นครับได้รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและก็ยังเป็นการออกกำลังกายส่งเสริมการปั่นจักรยานเป็นวิถีชีวิตเพื่อการออกกำลังกายอีกด้วยนะครับ